ว่ากูได้รับคำสั่งก็เลยพยายามเอาสีข้างถูมาจนมาถึงทุกวันนี้พอสรุปความว่าวันนี้ออกมาทางบวกแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราชนะนั่นคือหมายความว่าต่อไปนี้บรรทัดฐานของการตัดสินหรือว่าบรรทัดฐานอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมันจะเปลี่ยนไปแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าหลังจากที่ศาลยกคำร้องแล้วการลงมติว่าแล้วศาลก็จะดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วทำไงครับอย่าเลยปฏิวัติดำเนินไปแล้วทำยังไงองค์กรอิสระเอาไว้ไหมไม่เอาองค์กรอิสระกองตัวว่ายังไงไอ้กรรมการสิทธิมนุษยชนว่าไงไอ้ศาลรัฐธรรมนูญว่าไงไม่เอาเลยให้แม่งกับบ้านเก่าตอนนี้นะฮะไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินชั่วชั่วนี่นะชาถูกต้องครับแล้วต่อไปนี้ขบวนการยุติธรรมขบวนการศาลขบวนการที่ฟ้องร้องกันอยู่ก็จะดำเนินการหลายคนหลายกลุ่มได้ไปแจ้งความไว้แล้วว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างนี้มึงไปแก้ตัวในศาลครับไม่ใช่ว่ามึงขี้เสร็จแล้วมึงปล่อยให้กูมาเช็ดมึงขี้เสร็จแล้วมึงต้องล้างเองเช็ดเองเราประชาชนคนไทยเสียภาษีให้มันแตกเดือนละเป็นแสนมันกินเงินภาษีประชาชนมันต้องรับผิดชอบไอ้ศาลรัฐธรรมนูญหัวคูณศาลรัฐธรรมนูญหัวคูณเอาศาลอยู่ตรงนี้ใครที่ใครที่มีศาลที่ไม่ดีศาลเอียงเนี่ยลองไปดูหน่อยแล้วกันนะว่าควรจะทำยังไงนะฮะถ้าคิดไม่ออกปรึกษาเพื่อนคนใดนะเตาที่กินเผาสารส่งเสียงเชียร์ประชาชนเขาเชื่อฝ่ายของคนสายกำลังแล้วครับไปยังกูยังไงครับเห็นไหมฮะมีได้กูพูดมาจากรุ่นไหนกูสู้มาตั้งแต่รุ่นที่หัวมีผมกูสู้จนหัวกูมีผมแล้วผมเนี่ยใครยอมไหมฝันว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นทางเลือกของเราและสิ้นสุดแค่รัฐธรรมนูญฉบับที่29เท่านั้นรัฐธรรมนูญสุดท้ายและต่อไปข้างหน้าไม่ว่าฝ่ายอำนาจจะคิดอะไรอีกอย่าให้มันคิดว่าจะมาล้มรัฐธรรมนูญของเราอีกมันยังไม่จบนะข้อหนึ่งเราต้องมาล่างอีกต้องเลือกสสรอีกมันตอนนี้มันก็เริ่มที่จะคิดจะทำยังไงต่อไปเราอย่าพึ่งนอนใจเพราะตอนนี้พูดง่ายๆว่ามันหาที่ลงอย่างเดียวศาลอ่ะไอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันหาที่ลงเฉยๆเพราะที่อำนาจแล้วมันไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นไอที่ผู้บัญชาการอย่างนี้คือมันแค่หาที่ลงแล้วคิดแผนใหม่เพื่อจะล้มเพื่อจะล้มของเรานะล้มอุดมการณ์ของเราด้วยเราอยากจะมีเป้าหมายเราคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และรัฐธรรมนูญฉบับนี้หวังว่าจะไม่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นชั่วแบบนี้อีกและทุกครั้งถ้ามันจะคิดอย่างนี้อีกแล้วเราจะมายืนมานั่งกันอยู่ตรงนี้มารวมกันอยู่ตรงนี้และทุกครั้งเมื่อประชาชนต้องการหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนหวังว่าพี่น้องทุกคนวันนี้ก็คืออุ่นใจไปได้ต่อหนึ่งแต่ถามว่ามันจบไหมไม่จบเพราะเรื่องนี้มันไม่จบเพราะว่าสมบูรณาญาสิทธิราชมันให้ผลประโยชน์กับอำนาจมากมายก่ายกองมันหวังว่าจะครองจะยึดถือกับการปกครองแบบเดิมเพื่อจะได้ผลประโยชน์และอำนาจเพราะฉะนั้นประชาชนนะอย่าหวังว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆมันยังไม่จบเพราะรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตามยังไม่ได้เขียนมันมีอีกยาวไกลที่เราจะต้องสู้กันก็หวังว่าทุกคนคงร่วมมือร่วมใจและสามัคคีนะครับและหวังว่าโอกาสหน้ากลุ่มพัทยาเราคงจะได้ใหญ่โตแบบนี้มาจุดไล่ด้วยเวลาเรียนตัวคีและแต่แก่นะขอบคุณมากครับผมขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้นะครับขอบคุณครับการเปลี่ยนแปลงในระบบของความยุติธรรมที่มันบิดมันพลิ้วเพราะฉะนั้นฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายประชาชนก็ต้องตั้งหลักกันไปตั้งหลักกันมาอย่างนี้แหละใครพลาดก็ยิงประตูนะฮะใครพลาดก็เสียประตูเพราะฉะนั้นเราจะสู้เราไม่สู้ครับพี่น้องพี่น้องเราจะต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมครับมันจะเป็นยังไงก็ต้องหัวแม่มันไอ้สารพวกนี้มันจะต้องออกไปจากระบบของรัฐธรรมนูญ